ลงทุนคอนโดมีคนปล่อยเช่าให้แถมได้เที่ยวพักฟรีทางเลือกใหม่สำหรับนักลงทุนสายใช้ชีวิตค่ะหนึ่งในทางเลือกสำหรับคนที่ชื่นชอบลักษณะประเภทแบบที่อยู่อาศัยอยากจะมี passive income นะคะรู้สึกชอบแบบดูสถานที่สวยงามดูการตกแต่งมีความสุขกับการเฮ้ยฉันเป็นเจ้าของของที่อยู่อาศัยก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะที่ผ่านมาก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าถ้าใครเคยทำการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีเรื่องต่างๆที่ต้องจัดการดูแลมากมายทั้ง after service ต่างๆกว่าจะแบบไปดูสถานที่ที่ใช่หาคนมาลงเช่าบางทีมีแบบแก็บว่างๆว่าเอ๊ะช่วงนี้ไม่มีคนมาเช่าหรือบางทีก็ต้องมีการซ่อมบำรุงมีค่ามัดจำต้องคุยกับผู้เช่าแต่ละรายกว่าจะปิดดีลได้เนี่ยก็คือเหนื่อยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็แบบให้คนย้ายเข้าย้ายออกอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับหลายคนนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากมาจัดการเรื่องยุ่งยากแบบนี้แต่ทำไงรู้สึกว่าอยากจะเป็นแบบเจ้าของในอสังหาริมทรัพย์เพื่อไปเจอโปรแกรมนึงที่น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบอสังหาริมทรัพย์อยากจะมี passive income แต่ว่าไม่อยากบริหารจัดการอะไรเองเป็นโปรแกรมของ Origin ค่ะชื่อ Origin EEC Investment Property Program นะคะเดี๋ยวจะไล่ไปให้ฟังนะคะว่าโปรแกรมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็น่าจะเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนเผื่อจะตัดสินใจเป็นอีกทางเลือกค่ะอธิบายสั้นๆก่อนนะคะว่า Origin EEC IP Program คืออะไรแน่นอนค่ะ EEC Eastern Economic Corridor นะคะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคตเดี๋ยวนี้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพนะคะส่วนมากก็มีคนจับจองไปหมดแล้วแล้วก็ที่ดินก็คือขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอานะคะดังนั้นใน EEC นี้ยังเป็นทำเลที่ราคาพอจับต้องได้แล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตส่วน Investment Property Program อันนี้คืออะไรอย่างที่บอกไปว่าเพนพอยต์ของคนแบบปล่อยเช่าคอนโดเนาะบางทีผู้เช่าเองจัดการที่อยู่อะไรต่างๆเองบางทีก็เป็นภาระนะคะเขาได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญนะคะ Hampton Hotel and Residence เป็นบริษัทที่ดูแลบริการระดับ5ดาวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าที่อยู่อาศัยต่างๆแล้วเขาก็มีเครือข่ายในการหาผู้เช่ามาให้เราแล้วการลงทุนแบบนี้เนี่ยแตกต่างจากการลงทุนแบบดั้งเดิมยังไงนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องน่าปวดหัวของผู้ปล่อยเช่ามีอะไรบ้างนะคะก็เริ่มตั้งแต่การตกแต่งห้องก็ต้องหาเฟอร์นิเจอร์อะไรมาแบบทำให้มันสวยงามโดดเด่นกว่าห้องคนอื่นเพื่อให้แบบเฮ้ยคนเช่าอยากจะมาเช่าห้องเราถัดมาก็คือเรื่องการประกาศเช่านะคะว่าเอ๊ะประกาศไปปุ๊บมีคนสนใจจะมาดูห้องดูเล่นๆมั่งดูจริงมั่งเราก็ต้องแบบเสียเวลาไปเปิดห้องหรือว่าต้องจ้างเอเจนต์มาอีกทีนึงพอคนเช่าอยู่ไปก็อาจจะต้องมีการซ่อมบำรุงรักษาพอเสียก็อาจจะต้องแบบล้างใหม่เปลี่ยนผู้เช่าใหม่ก็เริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยเฟื่องเชื่อว่า Origin เห็นเพนพอยต์นะคะแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญมาจัดการตรงนี้ไประดับมืออาชีพเลยทำให้เราสามารถที่จะตัดขั้นตอนทุกอย่างออกไปได้หมดเลยนะคะคือซื้อลงทุนคอนโดเสร็จมีหาคนปล่อยเช่าให้ทั้งหมดระหว่างทางเราก็ไม่ต้องเสียค่าอะไรเพิ่มแล้วนะคะน่าจะตอบโจทย์คนแบบไม่ชอบเรื่องจุกจิกจอกแจ๊กค่ะทีนี้มาต่อกันต่อที่ทำเลกันบ้างนะคะ EEC อย่างที่บอกเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมค่ะทางรัฐบาลก็พูดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้จะมีสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆมากมาย wow. เพื่อดึงดูดคนให้เข้ามาทำธุรกิจนะคะทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยเองดังนั้นมีสิ่งต่างๆที่เตรียมพร้อมไว้มากมาย3พื้นที่จังหวัดนะคะฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองค่ะไม่ว่าจะเป็นสนามบินนานาชาติแห่งใหม่นะคะอู่ตะเภาที่จะไปอยู่ตรงนั้นรถไฟความเร็วสูงนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่อยู่อาศัยหรือว่าที่ดินบริเวณรอบๆก็จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นแล้วก็ราคาก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาก็มีการตั้งเป้านะคะว่าภายใน10ปีเนี่ยจะมีคนมาอยู่ให้ถึง10ล้านคนให้ได้ก็เป็นการทำให้เราอุ่นใจไปได้ในระดับนึงนะคะว่ามีคนอยู่แบบลองเทอมระยะยาวแน่นอนทีนี้มาในมุมมองของผู้ลงทุนบ้างนะคะว่าการที่เราลงทุนแบบอยากมี passive income เนาะแน่นอนเราอยากมีกระแสเงินสดเข้ามาให้เราจับใจใช้สอยในชีวิตประจำวันนะคะโปรแกรมนี้นะคะเขาการันตีผลตอบแทนให้เราด้วยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าแล้วถ้าไม่มีคนเช่าล่ะเขาจะเอาเงินมาให้เราได้จริงยังไงบ้างนะคะจริงๆเล่าก่อนว่า EEC IP โปรแกรมนี้เนี่ยก็คือมีหลายสถานที่ให้เราไปเลือกลงนะก็คือแล้วแต่ละอันก็คือจะมีแบบเปอร์เซ็นต์ในการการันตีหรือว่าระยะเวลาในการการันตีผลตอบแทนเนี่ยแตกต่างกันไปแล้วแต่เรนจ์ราคานะคะแต่ว่าแน่ๆเนี่ยคือลักษณะการที่เราไปลงทุนแบบเนี้ยเขาคิดเป็นแบบ pool rental program คืออะไรเป็นแบบ pool เหมือนคาพูลนะ pool ก็คือแบบว่ามารวมกันตรงกลางนะคะเป็นการที่สมมติว่าคอนโดมี10ห้องลงทุนกันไปแล้วมีคนลงทุนทั้งหมด10ห้องแต่ตอนอยู่จริงเนี่ยอาจจะมีคนเข้าอยู่8ห้องเขาก็จะเอารายได้จาก8ห้องนี้นะคะมาหารเฉลี่ยเป็นแบบ dividend ratio program แล้วก็แบ่งกำไรเป็นเงินปันผลให้กับนักลงทุนนะคะก็คือตามอัตราส่วนที่แบบใครถือเท่าไหร่ก็หารถัวเฉลี่ยกันไปแบบนั้นซึ่งภาพรวมผลตอบแทนอยู่ที่ 5-9% ต่อปีนานสูงสุด20ปีค่ะแต่ว่าแน่นอนค่ะโปรแกรมแบบนี้ในช่วงสักแบบ 2-3 ปีแรกแล้วแต่โครงการนะคะก็จะมีการแบบฟิกซ์ไปเลยว่าผลตอบแทนที่การันตีแน่ๆเป็นแบบยิลด์เนาะต่อปีในช่วงแบบที่เขาฟิกซ์ได้เนี่ยจากที่ลองสแกนดูเนี่ยจริงๆเดี๋ยวขึ้นให้ดูก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าใครชื่นชอบจังหวัดไหนแบบลักชัวรี่ประมาณไหนอะไรเงี้ย
ราคาลงทุนเริ่มต้นที่ 1.59 ล้านรู้สึกว่าฉันเป็นเจ้าของคอนโดทั้งห้องด้วยเงินเท่านี้ก็ถือว่าน่าจะจับต้องได้สำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะแต่ก็ต้องบอกนิดนึงนะคะกันทุกคนเข้าใจผิดนะคะว่าการที่แบบเราลงทุนในโปรแกรมนี้ไม่ใช่ว่าเราซื้อห้องนี้แล้วจะไปเข้าพักห้องนี้เลยเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือเราซื้อห้องแต่ว่าเราไม่ได้เข้าอยู่เองแต่ว่ามีคนบริหารจัดการให้เรามีคนเช่าแน่ๆเราก็ได้เงินปันผลออกมาหลายคนก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงมันดูจับต้องไม่ได้หรือเปล่าแล้วมันแล้วฉันจะเข้าพักมันเหมือนฉันก็ไม่ได้ลงทุนในอสังหาสิอะไรอย่างงี้นะคะจะบอกว่าสิ่งนี้มีความแตกต่างที่เรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะเพราะปกติบางทีเราแบบซื้อคอนโดตามหัวเมืองต่างๆก็รู้สึกว่าเอ้ยบ้านพักตากอากาศอยากจะไปอยู่ในวันที่แบบฉันอยากจะไปพักผ่อนท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ไม่ได้ไปบ่อยเสียดายก็อยากจะปล่อยเช่ารายปีปล่อยเช่ารายปีก็เข้าเองไม่ได้อยู่ดีก็เป็นที่เดียวนะคะแต่นี้เนี่ยคือตัดปัญหาเหมือนกับเราเป็นเจ้าของห้องโอเคห้องนี้ฉันรู้ฉันเป็นเจ้าของแหละแต่ว่ามีคนเข้าอยู่เรื่อยๆไม่รู้เป็นใครฉันไม่สนใจฉันได้เงินมาพอส่วนเราสิทธิ์ในการเข้าพักนั้นก็คือได้สิทธิ์ในการเข้าพักในเครือคอนโดนั้นที่เราลงทุนแต่ไม่ใช่ห้องของเราค่ะแต่อันนี้ก็คือแล้วแต่ตามโควต้าเนาะของสิทธิ์ที่เราลงทุนไปว่าห้องที่เราลงทุนเราได้สิทธิ์เข้าพักกี่ครั้งอะไรแบบนี้เขามีความแบบคิดเผื่อเขาเป็น leisure investment นะคะรู้สึกว่านี่คือไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะใช้ชีวิตอยากจะมีเงินใช้อยากจะไปท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะนอกเหนือจากสิทธิ์ในการเข้าพักในคอนโดที่เราลงทุนแล้วเนี่ยก็ยังมีสิทธิพิเศษนะคะที่เราสามารถแลกพอยท์ที่เราได้จากการลงทุนเนี่ยไปแลกสิทธิ์ในการเข้าพักโรงแรมในเครือ One Origin นะคะซึ่งปัจจุบันมีประมาณ13แห่งทั่วประเทศนะคะทั้งกระบี่ภูเก็ตจะเป็นเครือ Ibis Holiday Inn อะไรแบบนี้นะคะก็ไปดูรายละเอียดกันได้หรือใครอยากจะไปนั่งสวยๆในกรุงเทพนะคะอุ๊ยอยากจะนั่งเลาจ์บ้างในปกติต้องเปิดบัตรเครดิตเปิดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ก็คือสามารถไปนั่ง Investment Lounge ได้นะคะที่ Stanbridge ทองหล่อค่ะสรุปแล้วนะคะ Origin EEC Investment Property Program เนี่ยคิดว่าเหมาะกับใครเฟย์คิดว่าเหมาะสำหรับนักลงทุนยุคใหม่ที่รู้สึกว่าเออลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะตอนนี้ยังเริ่มต้นอยู่ใน EEC อยู่เขาบอกว่าก็จะมีการขยายต่อไปในโซนท่องเที่ยวอื่นๆอีกอย่างเช่นพัทยาหัวหินนะคะยังไงก็ลองดูกันต่อไปค่ะว่าจะมีที่ไหนให้เราสามารถเข้าแบบลงทุนจับจองได้อีกก็สามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ Investment Lounge Stanbridge Suites ทองหล่อเขาก็มีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนอยู่ค่ะซึ่งใน Lounge นะคะก็ยังมีร้านซูจิริด้วยค่ะถ้าใครรู้จักเนี่ยก็เป็นร้านชาเขียวชื่อดังจากญี่ปุ่นค่ะไปแล้วก็จิบชาเบาๆหอมๆผ่อนคลายไปได้เลยค่ะถือว่าเป็นการลงทุนแนวใหม่ที่น่าสนใจนะคะใครแบบมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าเคยมีโอกาสในการลงทุนประมาณนี้ยิวผลตอบแทนฟีลลิ่งมันเป็นยังไงก็มาแชร์กันด้านล่างนี้ได้นะคะหวังว่าจะเป็นแบบการเล่าที่ทำให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมของการลงทุนแบบนี้มากขึ้นก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่มีการลงทุนแนวใหม่เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็การที่เราตั้งใจศึกษาเนี่ยก็อาจจะเจอสิ่งที่ใช่แล้วก็เป็นแบบทางไปของเราในอนาคตได้ค่ะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ